รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสกลิ่นของฉันดูดีนี่ขนาดยังไม่ลงมือเลยโอ้ยน่ากินจังเลยบ้านโน้นทำอะไรก็ไม่รู้จะได้เรื่องไหมล่ะน่ะเดี๋ยวนี้เราไม่สู้กันแล้วเฮ้ยอร่อยคนละแบบอร่อยคนละแบบคำนี้แหละครับที่ต้องการมาโอเคสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำนะครับคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันศุกร์เวลาบ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23อาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำเมนูหนึ่งเท็ดดี้นานาก็อีกหนึ่งเมนูครับเท็ดดี้พูดไม่ครบทำไมครับเนี่ยพวกเราเป็นอะไรนะเขินนะบางทีบางทีเท่านั้นนะกูรู้อาหารสายแฟชั่นนะฮะก็คือจะเป็นเมนูที่เขาเรียกว่าฉกเฉี่ยวอ่ะฉวัดเฉวียนแต่ติดใจนี่ประมาณนี้แล้วกันเรามาลุ้นกันเลยนะครับว่าโจทย์วันนี้ของรายการเราคืออะไรอุ้ยของชอบมะม่วงสุกว่าแต่ว่าเราจะทำอะไรกินกันดีล่ะอะไรครับหนึ่งสามจองจับอะไรครับเนี่ยก็คอมบอกกับหน้าร้อนจริงๆนะยำมะม่วงประกอบไหมทำไมไม่มาแบบข้าวเหนียวมะม่วงแบบต้องมีคนทำแล้วแน่เลยอะมะม่วงประกอบอะเมนูที่แบบเห็นปุ๊บคิดเลยอะว่าแน่ๆอย่างเงี้ยใช่อาจารย์ได้มะม่วงสุกเห็นไหมผมบอกแล้วคือเขาไม่เหมือนกันเดี๋ยวนี้คือโจทย์เขาพลิกแพงนะอาจารย์ก็แบบนึงเราก็แบบนึงเขาเรียกว่าเพิ่มความท้าทายเอาไปทำอย่างมะม่วงสุกเราจะมีเฮ้ยเขาใช้ความอินเตอร์เข้าสู้อย่างน้อยหน้าดิเขาไปญี่ปุ่นใช่ไหมเราไปแบบนู่นเลยไหมฮะไหนนิ่งเลยไปไหนดียุโรปคุณต้องศึกษาสิครับเนี่ยเมนูใหม่ที่เราจะทำเนี่ยบอกได้เลยว่าสายแฟชั่นจริงๆขอคำแนะนำด้วยนะคุณเท็ดดี้ได้เลยเรื่องอะไรแซ่บๆยำๆเนี่ยมีแต่คนชมผมอุ้ยคือผมแซ่บตัวจริงอะไรประมาณนี้เรื่องเมนูแบบนี้ต้องติดตามเท็ดดี้เท่านั้นเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเมนูของเราเนี่ยจะอร่อยขนาดไหนฮะกับเมนูต้มตำมะม่วงดิบครับเราคงไม่นั่งเอามะม่วงมาทำเป็นข้าวเหนียวมะม่วงหรือทำของหวานหรือทำอะไรอื่นๆมันต้องเก๋กว่านั้นสิจริงไหมคุณผู้ชมเราก็เลยตัดสินใจเอาเจ้ามะม่วงสุกน้ำดอกไม้ที่แสนจะอร่อยหอมหวานมาทำเป็นยำมะม่วงวาซาบิกันนะครับคุณผู้ชมยำมะม่วงตำรับวาซาบิเนี่ยได้แบบแรงบันดาลใจจากการไปรับประทานอาหารญี่ปุ่นนะคุณผู้ชมบางอย่างเครื่องปรุงมันแพงๆเอาแค่กลิ่นญี่ปุ่นมาละกันกลิ่นญี่ปุ่นที่ชัดเจนวาซาบิชุนชุนแต่เราก็ชอบนะคุณผู้ชมทำน้ำปรุงตำรับของเราซะก่อนใส่วาซาบิลงไปมันขึ้นถึงจมูกทะลุกะโหลกไปเลยนะคุณผู้ชมเอาละครับส้มตำมะม่วงดิบนะครับเมนูนี้บอกได้เลยว่าแบบจี๊ดจ๊าดนะครับคุณนี่เก่งจริงๆเนาะในเรื่องของการชี้แนะก็คือง่ายๆแหละก็คือเหมือนทำส้มตำธรรมดาเนี่ยแหละถูกไหมฮะค่ะแล้วก็ปอกเปลือกแล้วก็ฝาเป็นเส้นๆนะครับปอกเปลือกมะม่วงก่อนนะครับผมระวังนะมีสองคมบางทีเห็นว่าแบบว่าปอกง่ายๆบางทีไปโดนนิ้วตรงปลายที่จับอยู่แปลว่าเจอมาใช่ไหมวันก่อนถ้าอาจารย์ต้องปอกมะม่วงเองไหมครับเนี่ยปอกเลยมาใส่อย่างเดียวเนื้อก็เลยไม่พอก็เลยต้องมาเป็นเราไงแล้วเราก็คงได้แค่แบบมะม่วงดิบทั่วไปอะไรแบบนี้ของอาจารย์ก็คงอาจจะเป็นอย่าพูดเลยไม่พูดดีกว่าน้ำดอกไม้หวานๆหอมๆอะไรอย่างนั้นไหมเหรอเดาหน้าเดานะอาจารย์คิดว่าจะเป็นมะม่วงตาหวานโอ้เชยมากอาจารย์อุ๊ยไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นเมนูที่คุ้นเคยกันเกินไปแล้วอาจจะต้องพลิกแพลนิดนึงนะครับเอ๊ะเป็นอะไรอ่ะมือสั่นตกใจเราก็พูดตามปกตินะก็หรอโอเคเหลือๆได้เปลือกๆนิดหน่อยได้อ่ะเปลือกได้แบบได้กลิ่นเขียวๆหน่อยอ่าๆนะฮะโอเคส้มตำมะม่วงแบบนี้กับยำมะม่วงมันแตกต่างกันยังไงครับอาจารย์นะส่วนตัวเราอ่ะเราชอบกินมะม่วงดิบกับแบบเหมือนยำมะม่วงประกอบเราจะชอบเพราะว่าด้วยความที่น้ำยำมันจะเป็นน้ำยำหวานๆหน่อยครับแล้วมะม่วงเปรี้ยวต่อให้เผ็ดแค่ไหนอ่ะมันก็จะรู้สึกว่าหวานมันกบเผ็ดเสมอแล้วคนที่กินยำมะม่วงนี่คือพริกป่นใส่เยอะมากผมไม่เข้าใจเราตอกวนในส้มตำของเราก็จะเป็นสูตรพริกแห้งนะก็จะเผ็ดๆร้อนๆแต่มันมีท็อปปิ้งที่มากกว่านั้นอาจารย์ที่จักเขามีวาซาบิใช่ป่ะเรามีอะไรครับเนี่ยเราใส่ชีสเลยแค่นี้เหรอครับไม่ติดแต่หรอผมคิดว่าแบบเฮ้ยไปสรรหามาสู้กันอะไรอย่างงี้คือเราแหวกเลยเดี๋ยวนี้เราไม่สู้กันแล้ว
เฮ้ยอร่อยคนละแบบอร่อยคนละแบบคำนี้แหละครับที่ต้องการมาโอเคใส่วาซาบิลงไปเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมน้ำเชื่อมสำเร็จรูปใส่ไปหน่อยนึงมันจะออกหวานๆนิดนิดยำแบบจะเค็มมากไม่ได้นะคุณผู้ชมเพราะว่ามะม่วงของเราออกรสเปรี้ยวๆแล้วความเปรี้ยวก็ไม่มะนาวนะเป็นน้ำส้มสายชูถ้าคุณผู้ชมจะใช้เป็นน้ำส้มสายชูหมักแบบญี่ปุ่นก็ไม่ว่ากันใส่ไปหน่อยนึงนี่มันจะเปลี่ยนทันทีเลยนะคุณผู้ชมกลิ่นของฉันดูดีนี่ขนาดยังไม่ลงมือเลยโอ้ยน่ากินจังเลยบ้านโน้นทำอะไรก็ไม่รู้จะได้เรื่องไหมนั่นน่ะต้มมะม่วงดิบค่ะโอ้ยใช่มะม่วงดิบทำอะไรก็ไม่อร่อยหรอกนอกจากน้ำปลาหวานไปทำอย่างอื่นก็งั้นๆน่ะเนี่ยเราอยากรู้นะวันนี้มีคนบอกว่าเดี๋ยวจะเป็นกูรูชี้แนะแต่ทำไมกลายเป็นเราต้องมานั่งปอกมะม่วงซึ่งเราก็กลัวมีสองคมมากคือนี่คือพื้นฐานเลยนะฮะแล้วก็เด็กๆน้องๆหนูๆที่ดูอยู่นะครับขั้นตอนนี้ทำได้แต่ต้องระวังแล้วก็อยู่ในสายตาของผู้ปกครองนะครับเป็นไปได้ก็ให้คนที่บ้านทำมาไม่ต้องทำเองเนี่ยดูสิมันก็เป็นความไม่ปลอดภัยอย่างนึงของเราไม่ค่อยพอใจกับมีดสองคมเรากลัวรู้สึกว่าใช้มีดปกติเราจะไม่กลัวถ้ามีดสองคมแต่มีดปกติจะเหนื่อยกว่านี้เยอะเลยนะครับนั่นแหละเอาไว้ว่าเราไม่ค่อยสบายใจกับเขาเลยอ่ะโอเคแล้วพอขูดไม่ไปนะฮะทุกคนอย่าเพิ่งตกใจเขาคือเม็ดนะฮะเอ้ยทุกคนรู้อยู่แล้วแม้มะม่วงมีเม็ดอ่ะใครก็จะขูดแบบไปเรื่อยๆอ่ะไม่รู้ตอนเด็กๆมีคนชอบเอาเม็ดไปแทะอะไรอย่างงี้อร่อยมากเลยมะม่วงสุกแต่อันนี้ไม่ไหวนะอันนี้แทะไม่ได้ฟันเลยนะพอแล้วไหมฮะเราพอประมาณไหมครับก็เอาให้เห็นไงว่าทำได้นะอย่างงี้กลัวจังเลยเนี่ยใช่ไหมเรามันรู้เลยนะว่าเราแบบเรากลัวเขาอ่ะเขาถึงบอกว่าให้ทำเฉพาะงานที่ถนัดอ๋อครับโอเคตอนนี้เราได้โจทย์ของเราแล้วนะฮะก็คือมะม่วงนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของขั้นตอนการทำส้มตำมะม่วงดิบกันค่ะครับผมอันนี้บอกได้เลยว่าอร่อยมากใครเป็นคนคิดค้นครับเนี่ยอาจารย์นิสสาเราคิดเองไม่ได้เหรอเราบอกสิว่าเราคิดเองช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูไข่ปลาหมึกทอดกระเทียมพริกไทยนำไข่ปลาหมึกลงคลุกกับแป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยตราโกกิให้ทั่วนำลงชุบในไข่ไก่ที่ตีพอแตกนำขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นจนร้อนใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกกรอบเตรียมไว้จัดปลาหมึกไข่ที่ทอดเตรียมไว้ใส่ภาชนะที่รองด้วยกะหล่ำปลีซอยตกแต่งด้วยช่อผักชีพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูไข่ปลาหมึกทอดกระเทียมพริกไทย